สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นจิตวิญญาณซึ่งเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่อันยาวนานก็เพราะว่ามีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตจึงทำให้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตเมื่อจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในอัตภาพนั้นๆความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตอันมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตถ้าคนเราทั้งหลายไม่เห็นความทุกข์ก็จะไม่หาทางออกจากความทุกข์ก็จะหลงเพลิดเพลินในแต่ละภพแต่ละชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิของมนุษย์เราคนเราก็หลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในลาภสักการะในยศในสรรเสริญแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุแสวงหาความสุขในรูปเสียงที่รสสัมผัสเมื่อจิตตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสจิตของคนเราจึงแสวงหาความสุขภายนอกแต่เพียงเดียวเมื่อขาดสติปัญญาบางครั้งการแสวงหาความสุขก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามีความโลภก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันมีความโกรธก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันอยู่กับอารมณ์อยู่กับกิเลสก็ไม่เห็นความทุกข์เมื่อไม่เห็นความทุกข์คนทั้งหลายจึงไม่หาทางออกจากความทุกข์ก็ติดอยู่ในบ่วงของกิเลสติดอยู่ในกับดักของกิเลสทำให้จิตวิญญาณนั้นมีความยินดีมีความพอใจในภพในชาติจึงเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อันยาวนานไม่มีที่สุดเมื่อเราทั้งหลายพากันเห็นโทษทุกข์ภัยในวัฏสงสารมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้บรรเทาเบาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหรือเพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเราจึงพยายามฝึกหัดอบรมจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ทางร่างกายทางจิตใจมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาอันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเรานี่การประพฤติบัตินั้นก็เพื่อพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์
เพศคฤหัสถ์นั้นการประพฤติปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากหน่อยเพราะยุ่งเกี่ยวกับกิจการงานหน้าที่ต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขมีภาระเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวจิตก็หลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจไม่ทันต่ออารมณ์ผู้ซึ่งเข้ามาบัญชาสมบทมาฝึกหัดอบรมกายอบรมใจของเราเพื่อที่จะเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องก็ยังมีโอกาสมีเวลาที่จะบำเพ็ญบุญบารมีได้มากกว่าในเพศคฤหัสถ์ก็ตามแต่ถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่เห็นโทษจริงๆเราก็บวชกันเดือนหนึ่ง3เดือนพรรษาหนึ่งเพราะตามประเพณีตามเคยชินความเคยชินว่าเมื่ออายุครบบวชก็บวชหรือบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาตามความเชื่อถือตามประเพณีบวชมาศึกษาเพียงชั่วคราวอันนั้นก็ระดับหนึ่งว่าเราจะศึกษาไปแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติจิตใจเหล่านั้นให้เป็นคนดีได้ไหมถ้าเข้ามาบัญชาสมบทแล้วออกไปถ้าต่ำกว่าศีล5ก็ถือว่าสอบตกถือว่าใช้ไม่ได้ผู้ที่มีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์เข้ามาบัญชาสมบทตามรอยปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยปฏิปทาของพระอรหันต์สมัยก่อนครั้งพุทธกาลผู้ที่เข้ามาบัญชาสมบทในสมัยพุทธเจ้านั้นท่านมุ่งหวังมรรคผลนิพพานกันเป็นส่วนมาก 99%ว่าอยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธองค์ตามพระหลานทวงทั้งหลายนี่เมื่อพวกเราเข้ามาอยู่ในเพศสมณะสมณเณรก็ต้องฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้มันดีเรามาอยู่ในสมรภูมิในสนามรบที่เราต้องเตรียมเสบียงกำลังอาวุธให้พร้อมศีลสมาธิปัญญาจะเป็นกำลังและอาวุธที่จะทำลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแต่เราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเรามุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตใจของเรานี่การอยู่ในเพศนักบวชนั้นก็ใส่ธรรมวินัยหรือศีลเป็นเครื่องควบคุมกายวาจาให้สงบอาศัยข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะควบคุมกิเลสอย่างหยาบอาศัยทุดงควัดเพื่อที่จะขูดเกากิเลสไปในจิตใจเราโดยเฉพาะผู้ซึ่งเข้ามาบวชในสายปฏิบัติในสายหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นจนถึงหลวงพ่อชาพระปฏิบัตินี้ก็ถือตุดงควัดกันเป็นส่วนมากโดยปกติครูบาอาจารย์ที่สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ที่เปลี่ยนจิตให้เป็นพระญาบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ท่านก็ใช้ธุดงควัดนี่แหละเป็นเครื่องขูดเกากิเลสจิตจึงสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือบรรลุมรรคผลขึ้นมาก็เกิดจากธุดงควัดกันโดยส่วนมากเป็นธรรมที่เหมาะสมที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเรา
เมื่อเราเข้ามาอยู่ในสถานที่เหมาะสมในการประพฤติบัติมาอยู่รวมกันก็มีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นส่วนกลางเพื่อให้ทุกคนวางความคิดเห็นตัวเองออกไปก่อนทำตามข้อวัดปฏิบัติส่วนมากข้อวัดปฏิบัติในแต่ละสำนักก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพื่อความสะดวกในการประพฤติบัติแต่ละหมู่แต่ละคณะนี่ทุกคนก็ต้องวางความคิดเห็นของตัวเองออกไปก่อนทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติทุดงข้อวัดปฏิบัติไหนที่ถูกกับการขูดเกากิเลสไปในจิตใจเราก็ให้มุ่งหวังที่จะละกิเลสความโลภ ก็อยู่ที่จิตของเราความโกรธก็อยู่ที่จิตของเราความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็อยู่ที่จิตของเรากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นจากจิตของเราซึ่งยังมีความหลงมีความเห็นผิดเมื่อจิตหลงมีความเห็นผิดก็ยึดมั่นถือมั่นในลมทุกสิ่งทุกอย่างอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราจิตนี้จึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปการเข้ามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะทำให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นมีน้อยลงความกังวลใจในเรื่องการงานก็มีได้น้อยลงเพราะระวางภาระหน้าที่การงานต่างๆไปนอกออกไปวางภาระครอบครัวออกไปเข้ามาประพฤติบัติความกังวลใจเกี่ยวเรื่องครอบครัวก็น้อยลงความกังวลใจเรื่องต่างๆที่จะมีหรือเกิดขึ้นไปในจิตของเราเราก็ต้องหาอุบายอันแยบคายที่จะละความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจของเราเพื่อทำให้จิตของเรานี้ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นก็เป็นความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตเราก็ต้องมีสติที่จะควบคุมจิตรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นอดีตจะดีหรือไม่ดีมันก็ผ่านพ้นไปหมดแล้วกิเลสที่ปรุงแต่งขึ้นไปในจิตนั้นปรุงแต่งเรื่องอดีตก็ตามเราก็ต้องมีปัญญาที่จะพิจารณาละความนึกคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่คิดไปถึงเรื่องอดีตอดีตผ่านไปแล้วคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์แม้อนาคตที่จิตมักจะคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตก็ตามก็สามารถที่จะนึกคิดปรุงแต่งไปได้แต่ต้องมีสติปัญญาควบคุมให้รู้จักคิดพอสมควรแล้วตัดความคิดอันนั้นอนาคตยังไม่ถึงอย่าเพิ่งห่วง ตัดอารมณ์ตัดความคิดนั้นกลับมาอยู่ในปัจจุบันเมื่อสติพยายามใช้ปัญญาตัดความคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตตัดความคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตสติสมาธิก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันความนึกคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเป็นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรืออารมณ์ความยินดีในการทั้งหลายก็ตามก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละแต่การที่จะมีสติมีปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆ
ด้วยการเดินโยมอยู่บ่อยๆเดินโยมกับสลับกับการนั่งสมาธิอันนี้เป็นการงานของพระโดยตรงเพราะเราสละหน้าที่การงานต่างๆภายนอกความกวนใจต่างๆออกไปสละภาระหน้าที่ภายในครอบครัวไปนี่เวลาที่เหลือจากจิตส่วนรวมก็เป็นจิตส่วนตัวคือการเดินกรมนั่งสมาธิถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันจากจิตซึ่งไม่เคยสงบจากจิตที่มีความฟุ้งซ่านมีความคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเมื่อเราฝึกสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราตัดความคิดที่เป็นอดีตตัดความนึกคิดที่เป็นอนาคตตัดความนึกคิดปรุงแต่งในปัจจุบันกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานอยู่ณปัจจุบันความคิดฟุ้งซ่านก็จะหายไปสติสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นมีปิติมีความสุขมีเบคาเกิดขึ้นความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นการควบคุมร่างกายควบคุมวาจาควบคุมได้ด้วยศีลควบคุมได้ด้วยธรรมวินัยการควบคุมจิตในการสำรวมจิตไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ต้องควบคุมด้วยสมาธิเดินโยมให้มากนั่งสมาธิให้มากทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตให้มีสติอยู่ณปัจจุบันถ้าบุคคลใดมีความเพียรไม่ท้อถอยเดินโยมนั่งสมาธิทุกๆวันความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะหายไปความสุขของจิตก็เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นพลังของสติซึ่งเข้มแข็งขึ้นที่เราจะใช้สตินี้มาเฝ้าดูจิตเราจะเห็นทางออกของกิเลสทางที่กิเลสโผล่มาคือออกมาจากจิตจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากจิตความคิดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากจิตเพียงแต่เรามีกำลังของสติซึ่งเข้มแข็งลองเอาสตินี้มาเฝ้าดูจิตมันก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะมีปัญญาซึ่งจะมากั่นกรองแยกแยะความคิดที่เกิดขึ้นแม้ความคิดที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตสติก็จะเห็นว่าจิตกับอารมณ์นั้นเป็นคนละส่วนกันถึงแม้จิตนั้นจะวิ่งไปกับอารมณ์ก็ตามแต่จะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ให้ออกไปจากจิตใจของเราหรือเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสติปัญญานี้จะเห็นอารมณ์และมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ทุกๆขณะจิตถ้าสติปัญญาแคล่วคล่องชำนาญในการที่จะพิจารณาจิตหรือพิจารณาอารมณ์มันก็จะปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วถ้าเราจะมีความโลภในเรื่องอะไรในเมื่อเราไม่แสวงหาวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติภายนอกกิเลสตัณหาก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็ควบคุมด้วยศีลควบคุมด้วยสมาธิกิเลสจะออกไปทางปัจจัยสี่เราก็ควบคุมด้วยจักพิจารณาจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็สักแต่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคนที่อาศัยก็สักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ พิจารณาโดยแยบคายความโลภ ก็หมดลง
หายไปมีความยินดีในภัตตาหารการขบฉันก็ใช้สติปัญญาพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นอาหารเลปฏิคูลสัญญาคือให้เห็นความเป็นปฏิคูลความประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่จิตกลับมาพิจารณากายในกายก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาคือความอยากเสนาสนะที่อาศัยป้องกันลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นที่นั่งสมาธิเป็นสถานที่เดินยังคมเป็นสถานที่ฝึกจิตของเราให้สงบก็เป็นเพียงเพื่ออาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละทุกคนรับรองได้ไม่ได้อาศัยกุฏิที่อยู่ที่นี่เกินร้อยปีหรอกกุฏิเสนาสนะไม่นานเดี๋ยวก็พังคนผู้อาศัยก็ต้องแตกสลายลงไปพิจารณาเห็นความเป็นธาตุจิตก็จะไม่เกิดยินดีในเสนาสนะที่ดีหรือไม่ดีที่หยาบหรือที่ประณีต กิเลสตัณหาก็จะออกมาเรื่องต่างๆเนี้ยเพราะไม่ออกมาทางวัตถุเภสัชยารักษาโรคก็เพียงบรรเทาทุกขเวทนาทางร่างกายที่มีอาพาธเป็นบางครั้งก็รู้จักพิจารณาในการฉันเภสัชยารักษาโรคพอบรรเทาทุกขเวทนาเภสัชก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคนผู้อาศัยเภสัชก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยพิจารณาโดยแยบคายความโลภจะมีมาจากไหนในบริขารทั้ง8จะมีบริขารส่วนไหนที่มีความยินดีก็รู้จักพิจารณาว่าเราอาศัยบริขารเพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นอาศัยจะปัจจัย4จากชาวบ้านก็เพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ให้ใจเกิดกิเลสตัณหาเกิดความยินดีเกิดความอยากในปัจจัยทั้ง4นี่ก็ทำจิตที่เป็นกลางก็เป็นการระงับตัดความโลภความทะเยอทะยานออกไปจากจิตนี่แหละเมื่อมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตความโลภจะมีมาจากไหนเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาละไปเรื่อยๆจิตก็บรรเทาบางไปจากความโลภเมื่อเห็นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นจากการพูดกระทบอารมณ์กันเกิดความไม่สบายใจเกิดความขุ่นมัวภายในจิตทุกคนมีหน้าที่สำรวมวาจาไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายพูดแต่วาจาที่ดีคือการประพฤติบัติการพูดนั้นมีสติในการพูดมีเมตตาธรรมต่อกันสำรวมเป็นผู้ที่พูดน้อยพูดแต่พอดีไม่จำเป็นเขาไม่ต้องพูดการกระทบอารมณ์กันก็มีได้น้อยแม้นกระทบอารมณ์เกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามก็เป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราว่าเราละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจได้หรือไม่เพราะความโกรธซ่อนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเมื่อกระทบอารมณ์เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหน้าที่ของแต่ละคนคือทำลายความโกรธที่เกิดขึ้นภายในจิตของตัวเราเองคนที่ไม่มีสติปัญญาเมื่อโกรธคนอื่นก็ไปทำร้ายร่างกายกันทำร้ายชีวิตกันนั่นแหละจิตตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสแต่เรามาประพฤติบัติเพื่อที่จะทำลายกิเลสเพื่อที่จะละความโกรธให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราความจริงเมื่อก้าวเข้ามาบรรพชาสมบทนั้นเราต้องสละความโลภออกจากจิตใจของเราสละความโกรธออกไปจากจิตใจของเราแม้จะยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่เราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะละความโลภให้น้อยลงหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราเราจะสละสิทธิ์ในความโกรธ
จะไม่ให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราแม้เกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราเราจะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละไปทุกๆขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้ถ้าเราเก็บกักขังอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้อารมณ์นี่แหละจะเผาจิตใจของเรานั้นให้เล่าร้อนให้เป็นทุกข์เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีได้การที่จะแก้ไขหรือละความโกรธเราก็ต้องเจริญเมตตาเมื่อทำสมาธิจิตสงบก็แผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกๆวันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเรานั้นมีความสุขเยือกเย็นเกิดขึ้นไปในจิตถ้าเราเจริญเมตตาเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าจะโกรธใครทำไมเพราะเราปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขปรารถนาให้ทุกคนหรือสัตว์ทุกชีวิตมีความสุขมีความเจริญในชีวิตไม่มีความปรารถนาที่จะเบียดเบียนกันไม่มีความปรารถนาที่จะทำร้ายร่างกายกันไม่มีความปรารถนาที่จะทำลายชีวิตกันเมื่อเราเจริญเมตตาอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เช่นนี้ใจเราก็สงบเย็นแม้นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติเราก็จะเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วหน้าที่ของเราคือทำลายความโกรธที่เกิดขึ้นภายในจิตเหล่านี้หรือดับความโกรธนี้ให้ได้นี่แหละคือการประพฤติบัติเป้าหมายของเรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเมื่อเรายังมีความโลภ ก็ละออกไปเรื่อยๆให้น้อยลงทุกๆวันเมื่อเรายังมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ละออกไปเรื่อยๆให้น้อยลงให้น้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเรายังมีกิเลสตัณหามีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในจิตเมื่อตาเห็นรูปจิตทุกดวงนั้นจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆหูได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจเลยเฉยๆจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดกิเลสตัณหาเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจจิตของคนซึ่งไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะวิ่งตามอารมณ์เกิดความพอใจก็จนสุดของอารมณ์นั้นเกิดความไม่พอใจก็จนสุดของอารมณ์นั้นมีความทุกข์และมีความสุขมีความทุกข์และมีความสุขสลับกันไปพอจิตหลงไปกับอารมณ์แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางควบคุมจิตแจ้งเราให้สงบสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจะเห็นจิตแยกของจากอารมณ์เมื่ออารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางความพอใจและปล่อยวางความไม่พอใจออกจากจิตทำจิตนี้ให้เป็นกลางสติปัญญาต้องพิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆทุกๆขณะจิตที่มีอารมณ์เกิดขึ้นถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็มีสติอยู่ณปัจจุบันเมื่อมีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็มีปัญญาพิจารณาละเมื่อมีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาพิจารณาละเมื่อมีอารมณ์ความพอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จิตก็เป็นกลางเมื่อมีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสที่เกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจและปล่อยวางไปทุกๆขณะจิตจิตเราก็จะว่างจากอารมณ์อยู่เสมอแต่สติปัญญาซึ่งจะทรงตัวอยู่ในปัจจุบันนี้สำคัญถ้าเรายังไม่ทรงสมาธิ
จิตยังไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นเอกตาลมเอกตาจิตไม่ทรงสมาธิเราก็จะเผลอสติหลงไหลไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมีความเพลิดเพลินเพราะรู้ไม่เท่าทันอารมณ์เพราะฉะนั้นการที่จะทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจเรานั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เรียกว่าอริยมรรคทางดำเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสหรือเป็นปฏิปทาที่จะดำเนินไปเพื่อทำลายกิเลสศีลสมาธิปัญญานี้ต้องทรงตัวจะศีล227ก็ทรงตัวจะศีล10ก็ทรงตัวคารวะศีล8ศีล5ก็ทรงตัวสมาธินั้นก็ต้องทำให้ทรงตัวทรงศีลทรงสมาธิอยู่ภายในจิตถ้าจิตของเราทรงสมาธิไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตก็เป็นสมาธิสติสมาธิจะอยู่ณปัจจุบันจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ทุกๆขณะจิตที่เกิดกิเลสเกิดขึ้นในเบื้องต้นจะเห็นกิเลสอย่างหยาบชัดเจนเพราะสติปัญญานั้นมีกำลังความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาออกไปความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาออกไปความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาออกไปอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบเมื่อละออกไปอารมณ์มันน้อยลงไปสติปัญญาซึ่งฝึกละออกไปเรื่อยๆทุกขณะจิตจะมีความชำนาญในการละอารมณ์ยิ่งใจนี้ถ้ามีความมักน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานจิตใจนี้จะมีสติปัญญาควบคุมจิตได้เลยถึงแม้ยังมีความโลภอยู่ก็ตามแต่จะถูกควบคุมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาการประพฤติปฏิบัติภาวนาก็ไม่กังวลใจในเรื่องวัตถุธาตุต่างๆภายนอกมุ่งในการที่จะประพฤติปฏิบัติไม่กังวลใจในเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เลยแม้ความโกรธความไม่พอใจก็ตามสติสมาธิซึ่งทรงตัวในปัจจุบันก็จะพิจารณาไปได้ง่ายเพราะเราเจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันใจก็สงบเย็นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาก็ทันกันและพิจารณาทำลายได้ทุกๆขณะจิตอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจอย่างหยาบเกิดขึ้นก็พิจารณาไปเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เป้าหมายสำคัญที่พูดอยู่เสมอไม่มีอารมณ์ที่ต้องพิจารณาเมื่อจิตว่างจากอารมณ์แม้นว่างชั่วคราวก็ตามแต่เราต้องการให้สติปัญญามีงานทำต้องการก้าวเดินทางปัญญาต้องการที่จะมุ่งที่จะทำลายกิเลสให้เร็วที่สุดเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิไม่ทรงตัวปัญญาไม่ทรงตัวการจะพิจารณาร่างกายก็พิจารณาไม่เห็นจิตก็จะฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตไม่อยู่เรื่องร่างกายแต่ถ้าศีลเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญาเกิดขึ้นทรงตัวก็จะมีสติปัญญาที่จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในร่างกายคนเหล่านี้ประกอบไปด้วยอะไรมีอาการใหญ่ๆข้อ32ประการผมขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนต่างๆในร่างกายเรียกว่า32อย่างใหญ่ๆรวมกันสมมติรวมมาก็สมมติเป็นชายเป็นหญิงเป็นตัวเป็นตนเราจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่จิตอยากพิจารณาจะพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณจิตเขาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจะอยากพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณจิตเขาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายชั่วคราวจะพิจารณากระดูกสติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของกระดูกแตกตายลงไปจิตก็วาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจิตก็ว่างเม
เมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ก้าวเดินทางสติปัญญาพิจารณากายในกายหรือถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานจะเห็นร่างกายเราเป็นอสุภะทั้งหมดเน่าบางแห้งบางเป็นโครงกระดูกหรือร่างกายบุคคลอื่นเป็นซากศพเน่าบางแห้งบางโครงกระดูกถ้ามีนิสัยปัจจัยที่จะพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานก็เป็นสมถะในเบื้องต้นที่จะกำหนดจิตไม่เกิดความยินดีในรูปไม่เกิดกิเลสตัณหาวิปัสสนาคือสติปัญญานี้ที่เห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นเห็นความไม่ใช่ตัวตนเมื่อกำหนดเห็นซากศพเน่าบางแห้งบางก็พิจารณาให้แตกสลายลงไปให้เน่าเปื่อยผุพังแตกสลายลงไป จนไม่เหลืออะไรหรือจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟจะพิจารณาต่อจากสุภกรรมฐานก็พิจารณาได้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟแตกสลายลงไปหรือจะพิจารณากายในกายปัจจุบันให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็ได้ถ้าไม่ถนัดพิจารณาสุภกรรมฐาน ถ้ากำลังของสติสมาธิมีกำลังปัญญาก็พิจารณาไปได้แต่ถ้ากำลังสติปัญญาสติสมาธิไม่ทรงตัวการจะพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นอาการ32ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาธาตุกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะไม่เห็นหรอกกำหนดดูกายในเบื้องต้นแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตกังวลใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ทิ้งกรรมฐานแสดงว่าจิตนี้ไม่มีกำลังความสงบของจิตไม่พอต้องกลับไปเดินโยกมนั่งสมาธิทำจิตให้สงบทำให้มากเจริญให้มากเมื่ออยากจะทดสอบกำลังของจิตเมื่อคิดว่าจิตสงบดีแล้วจะในบทนั่งสมาธิก็ตามหรือในบทเดินโยกมก็ตามถ้าคิดว่าจิตสงบดีแล้วพักจิตในความสงบเมื่อพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเริ่มนึกคิดลองใช้กำลังของสมาธิว่าจะมีกำลังพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาร่างกายได้หรือไม่ก็นึกถึงร่างกายยกขึ้นมาจะพิจารณาผมก็พิจารณาไปจะพิจารณาหนังก็พิจารณาไปจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาไปหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็พิจารณาไปถ้าสติปัญญามันเห็นความไม่เที่ยงความไม่เกิดตัวตนและจิตปล่อยวางเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในเรื่องเดียวอยู่ในเรื่องร่างกายหรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาทะลุไปถึงความว่างและจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวและจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นก็ใช้ได้หรือจะแยกแยะผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟแตกออกไปจนจิตเข้าไปถึงความว่างเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เมื่อไหร่จิตก็จะปล่อยวางการพิจารณาแล้วเข้าไปสู่ความว่างพักจิตในความสงบเมื่อจิตพักอยู่ในความสงบเมื่อออกจิตถอนจากความสงบออกจากเกียร์บทนั่งสมาธิออกจากบทเดินกลมเราจะสังเกตเห็นเลยว่าสติสมาธินั้นเข้มแข็งขึ้นบางทีสมาธิทรงตัวขึ้นจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตมีสติอยู่ณปัจจุบันและจะมีความเชื่อมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นว่าถ้าเราพิจารณาร่างกายนี้เมื่อจิตเห็นและจิตจะปล่อยวางได้แม้ปล่อยวางเพียงชั่วคราวเราก็จะเห็นในจิตของเราแล้วและเรามีความเชื่อมั่นว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั้นจะเป็นหนทางที่จะดำเนินไป
เพื่อที่จะทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราและทำให้สิ้นจากจิตใจของเราได้แต่การพิจารณาร่างกายนั้นไม่ใช่ว่าจะพิจารณาครั้งหนึ่งหรือ10ครั้ง100ครั้งจะหยุดพิจารณาถ้าเรามุ่งหวังมรรคผลนิพพานมุ่งหวังที่เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนจิตจากจิตที่มีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงให้เป็นจิตของพระญาณบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เราก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตถ้าจิตว่างจากลมก็พิจารณากายในกายนี่แหละพิจารณาร่างกายเนี่ยจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจริงๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้พิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆถ้าต้องการที่จะบรรลุมรรคผลเราพิจารณากายในกายนี้จนกระทั่งหมดสงสัยนั่นแหละในเบื้องต้นทละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจิตก็เปลี่ยนเข้าไปในภูมิของพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันผลพระโสดาบันผลเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วนความโลภมันเบาบางไปความอาฆาตพยาบาทหมดไปมีความโกรธอยู่แต่ละได้เร็วความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปเนี่ยคุณสมบัติของพระโสดาบันผลละความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงถ้าต้องการเปลี่ยนจิตขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามีผลก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปส่งไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นเพราะมีความชำนาญตั้งแต่ละกิเลสเบื้องต้นแล้วการละกิเลสที่มันละเอียดขึ้นก็เหมือนเดิมยังมีอารมณ์ความโลภอยู่ไหมยังมีอยู่มันเบาบางลงไปเท่านั้นสติปัญญาก็พิจารณาละไปสิละความโลภไปทุกๆขณะจิตยังมีความโกรธอยู่หรือไม่ยังมีอยู่สติปัญญาก็พิจารณาละออกไปเมื่อกระทบอารมณ์และกิเลสแสดงตัวขึ้นไปในจิตเป็นเครื่องทดสอบจิตของเราว่ายังมีอารมณ์กิเลสอยู่ไหมมีเราก็ละไปพิจารณาเจริญเมตตาละอารมณ์ความโกรธไปเรื่อยๆจิตก็ว่างจากอารมณ์เหมือนเดิมเมื่อจิตว่างจากอารมณ์พิจารณากายในกายส่วนกลางที่มันละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะเข้าคล่องชำนาญในการพิจารณาเพราะละกิเลสอย่างหยาบตั้งแต่เบื้องต้นแล้วอย่างกลางนี้สติปัญญาก็ละเอียดขึ้นจะพิจารณาการ32ก็มีความแคล่วคล่องชำนาญในการพิจารณาจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็มีความแคล่วคล่องชำนาญในการพิจารณาปล่อยวางจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็มีความชำนาญพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตนี้ก็จะละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนกลางได้ความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ยิ่งน้อยลงไปเพราะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางจิตก็สงบเยือกเย็นอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ก็น้อยลงไปนี่แหละความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นถ้าเราต้องการละกิเลสส่วนละเอียดยังมีความโลภอยู่ภายในจิตของเราที่มันยังละเอียดอยู่ยังมีความโกรธยังมีความไม่พอใจอยู่ยังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ถ้าเรามุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายก็ทำเหมือนเดิมศีลก็ทรงตัวศีลของพระเราก็227สามเณรก็ศีล10แต่คารวะถ้าจะละ
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนตัวเรียนต้องเปลี่ยนเป็นศีล8จากศีล5เปลี่ยนเป็นศีล8ประพฤติพรหมจรรย์ชักสะพานของกิเลสตัณหาออกแล้วมุ่งที่จะทำลายกิเลสมันก็เหมือนเดิมสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ที่เกิดขึ้นความโลภ ก็พิจารณาได้ง่ายอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความโกรธความไม่พอใจก็ละได้ง่ายเพราะมีความชำนาญตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางแล้วอารมณ์ก็น้อยความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปมีสติมีสมาธิเห็นความเกิดดับของอารมณ์จิตก็ว่างจากลมอยู่เสมอแล้วเราก็ใช้ความว่างของจิตนี่แหละใช้สติปัญญาทำงานพิจารณากายในกายส่วนละเอียดพิจารณาสุภากรรมฐานทะลุถึงความว่างเลยจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างพิจารณาทะลุถึงความว่างจิตมันว่างเรื่อยๆจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายจิตก็ปล่อยวางชั่วคราวไปก็ตามจิตก็เข้าสู่ความว่างมันก็ว่างมากขึ้นเพราะลมมันน้อยลงน้อยลงเมื่อจิตว่างมันก็มีสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นเข้มแข็งขึ้นมีอารมณ์ที่มันละเอียดเขาพิจารณาออกไปเห็นความเกิดดับจิตเขาว่างพิจารณากายในกายส่วนละเอียดพิจารณาสุภากรรมฐานทะลุถึงความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุถึงความว่างพิจารณารู้ทั่วถึงจนหมดความสงสัยเนี่ยการพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาจนหมดความสงสัยหมดความสงสัยในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความสงสัยเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมธรรมชาติในเบื้องต้นเกิดขึ้นจากการเห็นกายในกายตนนี่แหละมันจึงจะกายมันจึงจะกระจายไปทั่วสังสารวัฏกระจายไปทั่วโลกเห็นกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงเห็นกายจะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงแม้นสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณากายในกายในปัจจุบันมันก็ไม่สงสัยไม่อยากจะพิจารณาอาการ32ก็ไม่สงสัยจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ไม่อยากพิจารณาจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ไม่อยากพิจารณาเพราะมันรู้ทั่วถึงว่าร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยอาการ32นี้มันเที่ยงไม่ใช่ตัวตนประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อรู้ทั่วถึงทราบซึ้งเข้าไปในจิตจริงๆมันจะปล่อยถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในจิตได้โดยสิ้นเชิงจิตซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยมันจะปล่อยลงไปปล่อยวางกายที่เป็นอดีตปล่อยวางกายที่เป็นอนาคตกายในกายในปัจจุบันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันก็หมดหน้าที่การพิจารณาจิตจะไม่มีความคิดอยากพิจารณาเพราะมันเข้าใจรู้ทั่วถึงหมดหน้าที่การพิจารณากายในกายพร้อมกับดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตจิตก็สงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นเพราะอะไรไฟความโลภดับลงไฟความโกรธดับลงไฟแห่งความยินดีในกามทั้งหลายดับลงเมื่อดับลงความเย็นก็ปรากฏขึ้นจิตเลยมีความสงบเยือกเย็นเพราะไม่มีความโลภมากวนใจไม่มีความโกรธมากวนใจไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายมากวนใจจิตสงบเยือกเย็นจิตเลยว่างจิตที่ว่างจากกิเลสมันจะสงบเยือกเย็นขนาดไหนนี่แหละความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นภายในจิตแม้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่ยินดีร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายเรียกว่าจิตไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่ติดในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตทะลุไปมองเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติโลกทั้งโลกก็ว่างว่างในจิตแต่ว่าสมมุตินั้นแผ่นดินในโลกนี้ก็มีอยู่ต้นไม้ภูเขาก็มีอยู่ชายหญิงก็มีอยู่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีอยู่แต่จิตภายในจิตนั้นทะลุไปเป็นความว่างเพราะจิตนั้นเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเหมือนกันหมดไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติ
เนี่ยกิเลสอย่างหยาบก็ดับลงเหลือกิเลสอย่างละเอียดภายในจิตคือความหลงส่วนละเอียดที่หลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะดับความหลงก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะไม่มีอารมณ์ที่ต้องพิจารณาไม่มีหน้าที่ของการพิจารณาร่างกายนี่การพิจารณาร่างกายก็หมดหน้าที่ไปการพิจารณาอารมณ์ก็หมดหน้าที่ไปกิเลสส่วนละเอียดหรือความหลงส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตที่จิตนั้นมองข้ามไปไม่ได้พิจารณาหรอกเพราะว่าจิตนั้นมีความสงบเยือกเย็นไม่เห็นกิเลสอย่างละเอียดเคยมองหาความโลภ ก็ทำลายจนสิ้นซากเคยมองหาความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็ทำลายจนสิ้นเคยเห็นความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นในจิตก็ทำลายจนสิ้นจิตก็เลยไม่เห็นกิเลสเมื่อไม่เห็นกิเลสจิตก็เลยยึดมั่นถือมั่นในความสงบส่วนละเอียดนี้ว่าเป็นจิตจิตจะมีความสงบในรูปฌานรูปฌานหรือความสงบส่วนละเอียดนี้ยึดมันหมดว่าเป็นจิตเป็นความสุขส่วนละเอียดยึดมาเป็นจิตเพราะไม่คิดว่าเป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้ก็เป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องที่ดีก็คิดว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตอยู่แล้วจิตเราต้องรู้ความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นจิตการรับรู้ก็เป็นจิตจิตก็จะยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตละอดีตออกไปละอนาคตออกไปแต่ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตปัจจุบันที่จิตยึดอยู่นี่แหละสติปัญญามองข้ามไปไม่เห็นกิเลสมองเข้าไปในจิตก็ไม่เห็นกิเลสอะไรที่มากวนจิตความโลภ ก็ไม่เห็นมีความโกรธก็ไม่เห็นที่มีความยินดีในกามก็ไม่เห็นมีก็เลยหลงยึดกิเลสส่วนละเอียดว่าเป็นจิตจิตอวิชชาคือจิตที่หลงยึดทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตว่าเป็นจิตความสงบเยือกเย็นที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละก็เป็นความหลงส่วนละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดไม่มีทางเห็นก็ยึดปัจจุบันเป็นจิตไปตลอดกาลนานจนกระทั่งร่างกายแตกจิตก็ไปสู่สุทวาสภูมิส่วนละเอียดแล้วไปพัฒนาจิตในภพภูมิของภูมิสุทวาสอีก5ชั้นเนี่ยละเอียดไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีถ้าสติปัญญาละเอียดขึ้นมันก็จะเคยเห็นว่าเอ๊ะความสุขส่วนละเอียดมันก็ไม่เที่ยงนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงว่าบางทีจิตมันผ่องใสบางทีจิตเศร้าหมองบ้างเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นความสุขส่วนละเอียดความสงบเยือกเย็นก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ซึ่งเราเคยคิดว่าเป็นจิตมันก็เป็นเพียงอาการของจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีมันก็ไม่ใช่จิตนี่ไม่ใช่จิตแล้วอะไรจะเป็นจิตล่ะจิตเราเคยนึกคิดปรุงแต่งมาอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยไม่รู้จะกี่พันกี่แสนกี่ล้านชาติสิ่งที่นึกคิดปรุงแต่งทำไมว่าไม่ใช่จิตแล้วจิตที่รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทำไมว่าไม่ใช่จิตเนี่ยมันละเอียดละเอียดอยู่ในจิตจิตก็เลยหลงคิดว่ามันกิเลสไม่เห็นหากิเลสไม่เจอความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่มีหมดไปจากจิตมองโลกเป็นของว่างจิตวิชาที่ยึดในปัจจุบันมันเป็นจิตมันไม่เห็นสติปัญญาต้องละเอียดมันจะเห็นอาการของจิตเวทนาความสุขส่วนละเอียดเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปสิ่งที่นึกคิดปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่จิตอยู่ดีจึงบอกว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตมันไม่ใช่จิตเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตรงนั้นมันจะเห็นการเกิดดับของอาการของจิตการรับรู้ว่าเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็ดับไป
เรียกว่าเกิดกับดับพร้อมการพิจารณาจิตหรือพิจารณาธรรมส่วนละเอียดนี้ก็เหมือนกับการพิจารณาร่างกายแหละพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของสิ่งซึ่งจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นต้องกล้าที่จะทำลายจิตอวิชชาต้องกล้าที่จะทำลายจิตที่เรียกว่าจิตตรงไหนทำลายไปเลยมันก็จะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาความบริสุทธิ์ของจิตนี้ท่านสมมุติให้เราเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์จิตนี้จะไม่ติดอยู่ในรูปไม่ติดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะจิตนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเป็นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆเป็นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องดีในเรื่องไม่ดีว่าเป็นเราการรับรู้ต่างๆก็ไม่ใช่เราจิตไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจิตก็เป็นอิสระไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตที่จะให้เกิดความหลงที่เวียนมาหลงมาเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปตลอดกาลนานถ้าเรามีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติเพื่อการทำให้แจ้งซึ่งปนิพานเราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันอย่าประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พิจารณามรณานุสติทุกๆวันเพื่อกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้ปรารภความเพียรอยู่ในเพศสมณะสมณเณรอย่านิ่งนอนใจอยู่นานๆก็เคยชินนิ่งนอนใจนั้นต้องหาอุบายที่กระตุ้นเตือนให้ปรารภความเพียรนั่งสมาธิเดินโยมทำลายกิเลสในใจเจ้าของไม่ต้องไปทำลายกิเลสบุคคลอื่นไม่ต้องไปช่วยคนอื่นช่วยตัวเราเองก่อนถ้าเราว่ายน้ำเป็นแล้วก็ค่อยสอนคนอื่นว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำยังไม่เป็นก็ฝึกว่ายน้ำให้ข้ามฝั่งแห่งวัฏสงสารนี้ได้ซะก่อนนี้ให้เราทั้งหลายพึงพยายามปรารภความเพียรในทุกๆวันเอาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรบางทีกิเลสก็จะวางกับดักให้เราท้อถอยให้เราท้อแท้ให้เราขี้เกียจเราก็ต้องผลิตอุบายปัญญาเกิดขึ้นมาให้สู้กับกิเลสให้ทำลายความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตจึงจะทำให้จิตเรานั้นสงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามปรารภความเพียรทุกๆวันทำความเพียรนั้นทำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำให้เต็มที่แต่ให้ทำทุกๆวันจนสิ้นลมหายใจของเรานั่นแหละจึงจะพอดีในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตถามะเส